6มิถุนายนพ.ศ. 2487วันที่โลกต้องจารึกในประวัติศาสตร์ของกองทัพสหรัฐและชาติสัมพันธมิตรยกพลขึ้นบกที่ชายหาดนอร์มังดีประเทศฝรั่งเศสเป็นเหตุการณ์สำหรับมนุษยชาติที่นำกองทัพทหารนับแสนนายเครื่องบินเรือรบพลล่มปืนใหญ่อาวุธสารพัดนึกเข้าต่อสู้กันในสงครามโลกครั้งที่2พลังงานของการเก่งฆ่าแบบสุดฤทธิ์สุดเดชเทียบจะโลกแบบจุดหมุนชายชะกันที่เรียกตัวเองว่ากองทัพสัมพันธมิตรนับแสนถือปืนแบกอาวุธกระสุนวิ่งออกจากปากเรือยกพลขึ้นบกลุยน้ำทะเลแล้ววิ่งเข้าหาคมกระสุนที่สาดมาจากปากกระบอกปืนของฝ่ายเยอรมันบนบกอย่างบ้าคลั่งแบบพระเจ้าองค์ไหนก็ช่วยไม่ได้ทหารบนเรือจำนวนไม่น้อยโดนกระสุนเสียชีวิตตั้งแต่เรือในทะเลบางทีก็จมน้ำตายเรือแตกเรือจมเพราะแรงคลื่นคลื่นลมในทะเลทำให้ทหารอาเจียนและเมาขึ้นทหารส่วนใหญ่เสียชีวิตในขณะที่วิ่งออกมาจากปากเรือตามที่ฝึกมาไม่มีใครช่วยได้ในท่ามกลางกระสุนทหารทุกนายเหยียบชายหาดพยายามคืบคลานเข้ามาซึ่งกำบังซึ่งไม่มีอะไรที่บังกระสุนได้ศพทหารเริ่มเกลื่อนกลาดชายหาดที่สันสวยเลือดของทหารแดงฉานไปทั่วปะปนกับน้ำทะเลสีฟ้าศพแล้วศพเล่านี่คือเกมที่ต้องเอาชีวิตรอดเดิมพันทั้ง2ฝ่ายตั้งแต่เช้ามืดวันที่6มิถุนายน2487ผ่านไปถึงช่วงสายเที่ยงบ่ายและค่ำทหารวัตถุระเบิดทำการผลิตชีพทหารทั้ง2ฝ่ายแบบไม่ขาดระยะมันเป็นวันที่แสนยาวนานสำหรับทหารมากกว่า 150,000 นายจนถูกเรียกว่าวันที่ยาวนานที่สุดหรือ The Longest Day ลองมาจากย้อนถึงอดีตสงครามโลกครั้งที่2ที่คนเกือบทั้งโลกต้องจับวุธมาฆ่ากันแม้กระทั่งในสยามประเทศที่เป็นสมรภูมิย่อยๆ1กันยายนพุทธศักราช2482ตรงกับรัชสมัยในหลวงรัชกาลที่8ฮิตเลอร์ผู้นำสูงสุดของนาซีเยอรมันสั่งกองทัพอันเกรียงไกรที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปกรีธาทัพเข้าบุกยึดครองโปแลนด์แบบดื้อๆวันที่3กันยายนฝรั่งเศสและอังกฤษต้องตกตะลึงในการตัดสินใจของผู้นำนาซีเยอรมันเมื่อตั้งหลักได้จึงประกาศสงครามกับเยอรมนีวันที่17กันยายนหลังจากสงครามชั่วคราวกับญี่ปุ่นแล้วกองทัพสหภาพโซเวียตบุกครองดินแดนโปแลนด์ในส่วนของตนประเทศโปแลนด์จึงได้ถูกแบ่งเป็นของเยอรมันและสหภาพโซเวียตในทุกสงครามที่มีเรื่องการแบ่งผลประโยชน์ทางการค้าสหภาพโซเวียตและเยอรมนีได้บรรลุสนธิสัญญาการค้าระหว่างกันซึ่งสหภาพโซเวียตได้รับอุปกรณ์ทางการทหารของเยอรมนีจำนวนมหาศาลโดยโซเวียตจึงต้องส่งวัตถุดิบให้กับเยอรมันไปเป็นผู้ผลิตกองทัพยานเกาะของนาซีเยอรมันทำการรบด้วยวิธีลุกอย่างบ้าคลั่งเอาชนะข้าศึกได้ทุกสมรภูมิเดือนเมษายนพ.ศ. 2483กองทัพนาซีเยอรมันบุกเข้าไปยึดเดนมาร์กและนอร์เวย์เพราะสวีเดนมีขุมทรัพย์เหล็กกล้าที่ดีที่สุดในโลกกองทัพฮิตเลอร์ต้องการเหล็กกล้าจากสวีเดนมานำผลิตอาวุธกองทัพบกเยอรมันที่ใช้ทหารลาบรถถังยานเกาะเครื่องบินได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถพิชิตนอร์เวย์ได้เพียงแค่2เดือนกองทัพเยอรมันที่รบเก่งฉกาจดุดันครอบครองดินแดนได้เกือบทั้งทวีปยุโรปชาวเยอรมันภูมิใจในความสำเร็จความเป็นเยอรมันและสะใจหลังจากที่ชาวเยอรมันถูกกดขี่ถูกกดดันควบคุมแบบหายใจไม่ออกจากสนธิสัญญาแวร์ซายครั้งเมื่อแพ้สงครามโลกครั้งที่1อังกฤษตึงเครียดจากความเปลี่ยนตัวของนายกรัฐมนตรีแชมเบอร์ลินเปลี่ยนเป็นวินสตันเชอร์ชิลล์เมื่อวันที่10พฤษภาคมพ.ศ. 2483ดินแดนฝรั่งเศสที่สวยงามดังเหมือนสวรรค์คือที่หมายต่อไปของกองทัพนาซีเยอรมันกองทัพเยอรมันใช้อุบายในการตีอ้อมผ่านแนวเทือกเขาอาร์เดเนสซึ่งอ้อมผ่านป้อมปราการแนวป้องกันของมาญิโนซึ่งเป็นของฝรั่งเศสที่สร้างไว้รับมือกับกองทัพเยอรมันแนวป้องกันของปืนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเรียกว่ามาญิโนแทบไม่ได้ลั่นกระสุนต้านทานกองทัพนาซีเยอรมันกองทัพเยอรมันทะลุทะลวงเข้าสู่เบลเยียมกองทัพรถถังจำนวนมหึมาได้ปลุกตะลุยเข้าเนเธอร์แลนด์และลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์กองทัพนาซีเยอรมันกำลังลุกไล่ผลักดันไล่ศัตรูออกจากยุโรปแบบไม่มีแผ่นดินอยู่ราวเดือนพฤษภาคมกองทัพอังกฤษได้ส่งเข้าไปรบในทวีปยุโรป
บีบคั้นให้ล่าถอยออกจากดินแดนใหญ่ในยุโรปไม่มีใครต้านทานกองทัพนาซีเยอรมันได้อังกฤษจึงต้องหนีถอยออกจากฝรั่งเศสกลับมาตั้งหลักที่แผ่นดินแม่โดยโลกต้องจารึกความสามัคคีของคนอังกฤษทหารพลเรือนชาวประมงทั้งหมดพร้อมใจกันนำเรือของตนใหญ่บ้างเล็กบ้างไปขนทหารอังกฤษที่หนีตายจากข้ามทะเลที่เรียกว่าช่องแคบอังกฤษกลับมาที่เกาะอังกฤษชาวโลกต้องเรียกวีรกรรมที่กล้าหาญและเสียสละครั้งนี้ว่ายุทธการดันเคิร์กกองทัพอังกฤษต้องทิ้งยุทธโภคหนักไว้เป็นจำนวนมากในแผ่นดินของฝรั่งเศส10มิถุนายนกองทัพอิตาลีพันธมิตรอันเหนียวแน่นของฮิตเลอร์บุกตีฝรั่งเศสแบบตีกินขอส่วนแบ่งอิตาลีโดยการนำโดยของมุสโซลินีประกาศสงครามต่ออังกฤษและฝรั่งเศสชะตากรรมของฝรั่งเศสตกต่ำขีดสุดโดยการตีตันหน้าแบบไม่มีทางสู้เพียง12วันหลังจากนั้นฝรั่งเศสยอมจำนนดินแดนฝรั่งเศสที่แสนจะอุดมสมบูรณ์ถูกชำแหละในการแบ่งเขตยึดครองของเยอรมนีและอิตาลีเหลือเพียงกองทัพของอังกฤษที่ยังทรงสภาพสามารถทำการรบกับกองทัพเยอรมันได้ในช่วงแรกของสงครามสหภาพโซเวียตแสดงทีท่าเป็นพันธมิตรกับเยอรมันอย่างออกหน้าระหว่างการรบอันดุดันของกองทัพเยอรมนีที่ต้องติดกับดักในหลายสมรภูมิกองทัพโซเวียตกับนำกำลังเข้ายึดครองรัฐบอลติกเบสซาลาเบียและนอร์ทบูโควีนาฮิตเลอร์เริ่มหันมาระแวงของผู้นำโซเวียตที่คอยเก็บเล็กผสมน้อยแอบยึดดินแดนต่างๆเพื่อขยายอาณาจักรของโซเวียตความสัมพันธ์ของสองอาณาจักรเริ่มเสื่อมทรามลงมิตรลักกำลังกลายเป็นงูเห่าตัวใหญ่กองทัพของสหรัฐอเมริกามหาอำนาจก้ามใหญ่ตัวจริงเริ่มการปรับนโยบายอุตสาหกรรมในประเทศเป็นอุตสาหกรรมด้านการทหารเร่งผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์หนักตลอดเวลาในช่วงดังกล่าวสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่เป็นกลางซึ่งสามารถเริ่มออกมาตรการช่วยเหลือสัมพันธมิตรในยุโรปสหรัฐมีความสัมพันธ์แบบแน่นแฟ้นกับอังกฤษเริ่มกังวลในแสนยานุภาพของนาซีเยอรมันและบรรดาชนชาติในยุโรปที่ต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจเยอรมันประชาชนชาวอเมริกันส่วนใหญ่ก็คงต่อต้านการเข้าสู่สงครามการใช้กำลังทางบกทางเรือทางอากาศนาซีเยอรมันใช้ชนะข้าศึกทุกสมรภูมิเยอรมนีเล็งตาไปที่เกาะอังกฤษที่ยังยืนหยัดเป็นผู้ต่อสู้ของนาซีที่เหลืออยู่กองทัพอากาศเยอรมนีเริ่มครองอากาศในเกาะอังกฤษบินทิ้งระเบิดปล่อยจรวดถล่มเกาะอังกฤษแบบไม่ปรานีเยอรมันเตรียมการรบแบบพื้นดินบนเกาะอังกฤษบ้านเมืองถนนหนทางน้ำไฟและประชาชนชาวอังกฤษโดนระเบิดแบบสะบัดสะบอมพูดถึงการลุกทางทะเลกองทัพเรือทุกชาติต่างยกนิ้วให้กับเรือดำน้ำของเยอรมนีที่กินเลียบทั่วท้องทะเลปลายเดือนกันยายนเยอรมนีอังกฤษและญี่ปุ่นได้รวมตัวกัน3ชาติก่อตั้งฝ่ายอักษะสหรัฐอเมริกายังคงสนับสนุนอังกฤษโดยกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาคอยคุ้มกันของกองเรือสินค้าของอังกฤษที่ครอบคลุมพื้นที่ราวครึ่งหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติกบทบาทของกองทัพเรือสหรัฐในแอตแลนติกเหนือและตอนกลางทำให้เยอรมนีและสหรัฐอเมริกาคงต้องเผชิญหน้ากันในการทำสงครามทางทะเลสงครามขยายตัวไปถึงทวีปแอฟริกาอังกฤษรบกับกองทัพของเยอรมนีในแอฟริกาอย่างดุเดือดกองเรือราชนาวีอังกฤษประสบความสำเร็จครั้งแรกในการจมเรือบิสมาร์กที่ทรงอนุภาพที่สุดของเยอรมนีลงได้ชาวอังกฤษที่มีขวัญและกำลังใจเพิ่มขึ้นทันตาเห็นกองทัพอังกฤษได้เริ่มตั้งหลักอีกครั้งสามารถต้านทานการโจมตีของกองบินลูฟวาฟเฟ่ของเยอรมันได้11พฤษภาคมพ.ศ.2484ฮิตเลอร์สั่งยกเลิกการทิ้งระเบิดเหนือเกาะอังกฤษสงครามเริ่มแพร่ขยายออกไปเกือบทั่วโลกทางด้านทวีปเอเชียมีมหาอำนาจของญี่ปุ่นอันเคียงไกส่งกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศนำกองทัพอากาศไปถล่มของกองทัพเพิร์ลฮาร์เบอร์ของอเมริกาที่มณฑลฮาวายสหรัฐอเมริกาเข้าสู่สงครามยังคงเป็นกองทัพที่สดใสมีแสนยานุภาพเป็นหนึ่งในปัตตภีเริ่มวางแผนกับการรวมชาติของสัมพันธมิตรที่จะกอบกู้ยุโรปและปลดขยี้เยอรมนีสหรัฐอเมริกาลูกพี่ใหญ่เริ่มการวางแผนปฏิบัติการในปีพ.ศ.2486หลายเดือนก่อนการปฏิบัติการเริ่มฝึกทหารสำหรับยกพลขึ้นบกศึกษาสภาพอากาศสภาพน้ำขึ้นน้ำลงในทะเลไม่มีใครทราบวันเวลาสถานที่
วางแผนที่จะบดขยี้ประเทศเยอรมันให้หายไปจากแผ่นดินของโลกการวางแผนร่วมบรรดาขุนพลชาติพันธมิตรพร้อมกับการรักษาความลับการแสดงความลวงต่อเยอรมนีตลอดเวลาเริ่มส่งข่าวลวงรวมถึงสายลับการทำงานทั้งชายหญิงขนาดพางตัวเป็นโสมณีเพื่อลงรับความลับของการลอบสังหารบุคคลสำคัญสร้างสายลับที่พร้อมจะหักหลังทุกวินาทีในระหว่างเวลารอเวลาที่สำคัญสายลับ2หน้าที่มีนามว่ากาโบเป็นผู้ส่งข่าวลวงไปถึงเยอรมนีเพื่อทำให้กองทัพเยอรมนีเชื่อว่าการบุกที่นอร์มังดีเป็นเพียงแค่สงครามที่เข้าตีลงหลอกพวกสัมพันธมิตรสภาพคลื่นลมในทะเลที่เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้แผนการยกพลขึ้นบกที่ต้องเคลื่อนคลายมาอีกหลายครั้งกองทัพทหารเตรียมพร้อมในเรือพร้อมยกเลิกหลายครั้งพลล่มเริ่มไปโดดล่มที่ชายหาดนอร์มังดีต้องยกเลิกภารกิจหลายครั้งแม่นายกองทัพทั้งหลายโดยเฉพาะทหารกล้าทั้งหมดมีความกดดันสูงสุดในการระหว่างรอสภาพคลื่นลมฮิตเลอร์เริ่มสงสัยเรื่องแผนการยกพลขึ้นบกของสัมพันธมิตรในที่สุดฮิตเลอร์เริ่มตัดสินใจตั้งจอมพลเออร์วินลอมเมลในการบังคับบัญชากองทัพเยอรมนีและการพัฒนาป้อมสนามวางปืนใหญ่ทหารราบเริ่มกีดขวางตามชายหาดที่เรียกว่ากำแพงแอตแลนติกคอยสังหารฝ่ายสัมพันธมิตรที่จะบุกแต่ปัญหาคือที่ไหนเมื่อไหร่และในที่สุดความพร้อมของทุกฝ่ายยกเว้นสภาพอากาศก็บังคับให้ผู้บังคับบัญชาทหารสูงสุดเริ่มตัดสินใจท่ามกลางความเสี่ยงแต่ปัญหาคือความเสี่ยงที่ใกล้ควรแล้วดีเดย์ที่แท้จริงคือวันที่5มิถุนายนแต่สภาพอากาศเริ่มเลวร้ายในทะเลทำให้ต้องเลื่อนออกไป24ชั่วโมงการปฏิบัติการที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อวันที่6มิถุนายนพ.ศ.2487นายพล5ดาวของสหรัฐชื่อพลเอกเดไวท์ดีเซนฮาวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาสูงสุดของกองทัพสัมพันธมิตรและพลเอกเบอร์นาร์ดมอร์โกเมอรี่อดีตผู้บัญชาการกองทัพที่8ของอังกฤษในแอฟริกาเหนือตัดสินใจยกพลขึ้นบกที่หาดนอร์มังดีประเทศฝรั่งเศสในชื่อรหัสปฏิบัติการโอเวอร์ลอร์ดเช้าวันที่6มิถุนายน2487สภาพคลื่นลมไม่อำนวยนักแต่ไม่มีโอกาสให้เลือกและไม่มีโอกาสในการเลื่อนได้อีกคือวันที่สัมพันธมิตรทำหน้าที่ของชายชาติทหารนี่เป็นการยกพลขึ้นบกที่ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์โลกมีความยาวราว80กิโลเมตรตั้งกระจายกำลังกันโดยกองทัพสหรัฐยกพลขึ้นบกที่ชายหาดโดยมีรหัสชื่อว่าโอมาฮาและยูทาส่วนกองทัพอังกฤษจะขึ้นบกที่หาดโกลัสวอตและกองทัพแคนาดาที่ยกพลขึ้นบกที่หาดจูเน่ตั้งแต่ตี3ของวันที่6มิถุนายนพ.ศ.2487ฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดแนวราบเยอรมนีที่วางกำลังราว 500,000 นายตั้งรับมั่นดัดแปลงแข็งแกร่งที่ชายหาดรวมน้ำหนักของระเบิดประมาณ7ล้านปอนด์อากาศยานกว่า 15,21 ลำออกบินทำภารกิจเหนือนอร์มังดีรวมทั้งสิ้น 15,000 เที่ยวบินและมีการสูญเสียเครื่องบินไปกว่า113ลำพระเอกในสมรภูมิรบครั้งนี้คือพลทหารร่มอเมริกันกองทัพส่งอากาศ101และกองพลส่งทางอากาศที่82พลทหารร่มแทบทุกนายกระโดดร่มห่างจากที่หมายเนื่องจากเครื่องบินต้องหลบกระสุนปืนที่ต่อสู้อากาศยานและสภาพอากาศพลทหารจอห์นสตีลทหารพลร่มจากกองพลทหารขนส่งกองทัพอากาศที่82ของสหรัฐร่มของทหารผู้นี้ลอยไปติดกับหลังคาโบสถ์ในเมืองแชงเมเอเกสและต้องห้อยอยู่บนนั้นกว่า2ชั่วโมงโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้เป็นเหตุการณ์ในสร้างหนังที่ชื่อว่า The Longest Day ที่โด่งดังไปทั่วโลกครั้งแล้วครั้งเล่าโดยมีซากเตนของความหายนะลงเหลือให้ชนรุ่นหลังได้สัมผัสจนถึงทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ